ทาสัตตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลประชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จะกราบพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในทีปธรรมกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอรรถอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณและพระคันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะพระภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุทธาเนนัปปมาเทนะสัญญเมนะทะเมนะจะทีปังกยิราทะเมธาวียังโอโคนาภิกีรติติอีบัดนี้จักรพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในทีปธรรมกถาโดยอนุรูปแก่พระราชกุศลทักขิณานุปทานกิจที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพพระธรรมมงคลเจดีย์อดีตเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่พระอารามและแก่พระศาสนาเป็นอเนกอนันต์มาตามลำดับจนถึงมรณภาพด้วยชนมายุ92ปีนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เพราะเป็นการประกาศเกียรติคุณของพระเดชพระคุณผู้มรณภาพให้ปรากฏไพศาลยิ่งขึ้นไปพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลเจดีย์ธิตปุญญมหาเถระนั้นเป็นพระมหาเถระรัตัญญูรูปหนึ่งของคณะสงฆ์ไทยมีบุญญาบารมีได้สั่งสมอบรมมาตามลำดับจนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกอุเป็นพระอารามประจำรัชกาลที่สอง และเป็นพระอารามที่สำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาในประเทศซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วโลกแม้จะได้ดำรงตำแหน่งสำคัญนี้ตอนมีอายุพรรษามากแล้วแต่ก่อนหน้านั้นสมัยเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นรองเจ้าอาวาสก็ได้ช่วยเหลืออดีตเจ้าอาวาสมาหลายรูปในการปกครองในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามและการอื่นๆจนได้มีสมณศักดิ์และอายุพรรษาการสมควรได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสในลำดับต่อมาในขณะเป็นเจ้าอาวาสนั้นได้วางโครงการพัฒนาวัดคือพัฒนาพระปรางพระอุโบสถพระวิหารและกุฏิสงฆ์ไว้ล่วงหน้าซึ่งบัดนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยมาตามลำดับซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสรูปต่อไปจะดำเนินการสานต่อให้สำเร็จลุล่วง
ตามที่พระเดชพระคุณได้วางไว้ที่ท่านได้วางไว้นั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญอันควรเจริญรอยตามให้สำเร็จตามปณิธานในภาวะส่วนตัวนั้นพระเดชพระคุณเป็นพระที่มีเมตตามีใจดียิ้มแย้มแจ่มใสเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ภิกษุสามเณรทั้งในวัดนอกวัดและญาติโยมตลอดถึงเยาวชนทั้งหลายทั่วหน้าจัดงานครั้งใดก็เผื่อแผ่กว้างขวางทั่วไปน่าอนุโมทนาความเป็นพระมหาเถระใจกว้างอย่างนี้นั่นเองที่ทำให้ท่านได้เป็นที่รักเคารพของคณะสงฆ์และคนวัดโดยทั่วไปชีวิตของพระเดชพระคุณนั้นน่าศึกษาน่าทำตามอย่างในหลายเรื่องตลอดชีวิตของพระเดชพระคุณได้ปฏิบัติตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตลอดโดยเฉพาะในเรื่องการทำที่พึ่งให้แก่ตนเองได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นหลักประกันเมื่อถึงมรณภาพไปแล้วซึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าให้คนเราสร้างสมบ่มเพาะไว้เพราะนั่นแหละเป็นเกาะเป็นที่พึ่งแก่ตนได้ตลอดไปตามนัยยะแห่งพระบาลีพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ในธรรมบทขุททกนิกายที่อัญเชิญมาเป็นนิเทปบทเทศนาว่าอุทธาเนนัปปมาเถนะเป็นอาทิซึ่งถอดความเป็นภาษาไทยได้ว่าผู้มีปัญญาพึงสร้างเกาะคือที่พึ่งที่ห่วงน้ำท่วมไม่ถึงด้วยความหมั่นด้วยความไม่ประมาทด้วยความสำรวมระวังและด้วยการฝึกฝนอินทรีย์ดังนี้พระบาลีพุทธพจน์นี้ทรงแสดงธรรมะโดยเปรียบด้วยเกาะที่น้ำท่วมไม่ถึงเกาะเช่นนั้นย่อมเป็นที่พึ่งพาของคนบนเกาะนั้นทำให้อยู่อย่างสุขสบายมีความปลอดภัยไร้ความหวาดกลัวไม่ต้องห่วงว่าจะถูกน้ำท่วมพัดพาให้เสียหายล้มตายไปเกาะที่น้ำท่วมไม่ถึงพึ่งพาได้ฉันใดธรรมะที่ทรงแสดงไว้สี่ประการคือความหมั่นความไม่ประมาทความสำรวมระวังและความฝึกฝนอินทรีย์ก็สามารถเป็นเกาะคือเป็นที่พึ่งแก่เหล่ามนุษยชาติได้ไม่แพ้กันขอให้ยกระดับธรรมะเหล่านี้ไว้ให้สูงส่งให้อยู่ในจิตใจและประพฤติปฏิบัติโดยต่อเนื่องไม่ขาดสายก็จะเป็นที่พึ่งได้แน่นอนเหมือนเกาะที่มีระดับสูงกว่าน้ำน้ำก็ไม่อาจท่วมได้ทำให้ปลอดภัยหรือเกาะที่อยู่ปริ่มน้ำหากผู้คนในเกาะช่วยกันถมช่วยกันทำเขื่อนกั้นน้ำป้องกันไว้แน่นหนาก็ปลอดภัยได้เช่นกันดังนั้นธรรมะสี่ประการนี้จึงเป็นธรรมะสำคัญสำหรับเป็นเครื่องมือดำรงชีวิตให้เป็นสุขให้เจริญก้าวหน้าและให้มีความปลอดภัยทุกประการอันว่าเกาะที่อยู่กลางทะเลย่อมมีภัยสำคัญหลายประการเช่นเกิดภูเขาไฟประทุก็ทำให้เกาะล่มสลายหายไปได้หรือเกาะที่อยู่ปริ่มน้ำเมื่อเกิดคลื่นยักษ์พัดกระหน่ำก็จมหายไปได้เช่นกันถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ที่เป็นแผ่นดินมิใช่เกาะก็เป็นเช่นนั้นย่อมมีอันตรายรอบด้านเช่นเกิดการทะเลาะกันแตกแยกสามัคคีกันทำให้เข็นฆ่ากันนี้จัดเป็นอันตรายภายในหรือเกิดขึ้นเพราะมีศัตรูหมู่ปัจจามิตรเข้ามาย่ำยีแบ่งแย่งดินแดนเป็นต้นนี่จัดเป็นอันตรายภายนอกเมื่อเกิดอันตรายอย่างนี้ขึ้นที่อยู่ที่พำนักอาศัยก็ไม่ปลอดภัยหรืออยู่อาศัยไม่ได้ด้วยเหตุนี้สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้า
จึงทรงแสดงข้อธรรมอันเป็นเกาะอันเป็นที่พึ่งที่มั่นคงเป็นที่ปลอดภัยไม่มีอันตรายและสร้างความเจริญให้แก่มนุษย์ได้คือให้เจริญด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติข้อธรรม4ประการนั้นจักได้ขยายความพอเป็นแนวปฏิบัติโดยสังเขปนัยตามลำดับสืบไปธรรมะอันเป็นเกาะเป็นที่พึ่งประการแรกคือความหมั่นนั้นตรงกับคำว่าอุทธานะซึ่งแปลว่าความหมั่นความขยันคือมีความเพียรมีความพยายามความต่อสู้เป็นธรรมะอันดับแรกที่ผู้ปรารถนาความเจริญก้าวหน้าปรารถนาความสำเร็จความอยู่รอดปลอดภัยจะพึงสร้างเสริมให้มีมั่นคงอยู่ในตนฝึกฝนให้มีความหมั่นขยันเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาทำได้อย่างนี้ก็จะทำให้ความปรารถนาสำเร็จได้ย่อมทำให้ได้มนุษย์สมบัติคือทรัพย์สินเงินทองยศศักดิ์เป็นต้นอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนที่ทำงานอันเหมาะสมเอางานเอาการมีความหมั่นย่อมหาทรัพย์ได้ดังนี้ตรงกันข้ามหากไม่หมั่นไม่ขยันก็กลายเป็นคนเกียจคร้านคนเกียจคร้านย่อมหาทรัพย์ไม่ได้ย่อมเจริญก้าวหน้าไม่ได้อย่างที่ภาษิตโบราณกล่าวไว้ว่าทรัพย์นี้มิไกลใครปัญญาไวหาได้บ่นานทั่วแคว้นแดนดินมีสิ้นทุกสถานผู้ใดใจคร้านบ่ผ่านพบนาดังนี้ที่ใดหมู่ใดมีคนเกียจคร้านมากที่นั้นหมู่นั้นจะเดือดร้อนมากเพราะต้องคอยช่วยเหลือเจือจานคนเกียจคร้านเมื่อแร้นแค้นมากขึ้นไม่มีคนช่วยเหลือก็จะริเป็นคนขอทานริเป็นขโมยทำให้ผู้คนรู้สึกกังวลไม่ปลอดภัยถูกจับได้ถูกตัดสินลงโทษก็ต้องเป็นภาระเลี้ยงดูและคอยดูแลคนเกียจคร้านมีอันตรายและทำอันตรายรอบด้านทั้งแก่ตนและคนอื่นอย่างเช่นร่างกายของตนคนเกียจคร้านก็ปล่อยให้สกปรกกลิ่นเหม็นป่วยไข้ก็ปล่อยไว้ไม่ดูแลรักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็ปล่อยให้รกรุงรังมีแต่ฝุ่นไม่ปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดชำรุผุพังก็ทิ้งไว้เช่นนั้นคนเกียจคร้านจะมีลักษณะเช่นนี้จึงไม่อาจหาทรัพย์ไม่อาจพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้เพราะฉะนั้นย่อมเป็นการสมควรที่คนเราจะพึงสร้างสมความหมั่นความขยันให้มีในตนไม่ท้อแท้ถดถอยประกอบขนขวายในกิจการในหน้าที่ให้สมบูรณ์เช่นเป็นเด็กก็หมั่นศึกษาเล่าเรียนหาวิชาความรู้หาประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเป็นผู้ใหญ่ก็หมั่นทำงานหมั่นคิดหมั่นทำงานให้ดีให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหมั่นหาทรัพย์หารายได้เพิ่มขึ้นและหมั่นประหยัดมากขึ้นทำได้อย่างนี้ได้ชื่อว่าสร้างเกาะอันเป็นที่พึ่งไว้ได้ธรรมะอันเป็นเกาะเป็นที่พึ่งประการที่สองคือความไม่ประมาทนั้นตรงกับคำว่าอัปปมาทะหมายถึงการไม่เลินเล่อในสิ่งที่เป็นความดีซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่คือคิดถึงสิ่งที่เป็นความดีเป็นสิ่งสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์และความสุขให้แก่ตนเมื่อเห็นแล้วก็ใส่ใจแสวงหาจัดทำขึ้นด้วยความหมั่นด้วยความขยันสร้างเสริมความดีนั้นๆให้เพิ่มพูนแก่ตนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆประโยชน์อันยิ่งใหญ่ทั้งคดีโลกและคดีธรรมก็จะติดตามมาผู้ที่ไม่ประมาทอย่างนี้
ย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้ย่อมบรรลุถึงประโยชน์ทั้งสองนี้โดยไม่ยากคือย่อมบรรลุถึงโภคสมบัติได้แก่ทรัพย์สินที่ดินไร่นาสิ่งของอันเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคอันนำมาซึ่งความสุขในชีวิตที่อิงอาศัยอามิสสิ่งของซึ่งเรียกว่าสามิสสุขและย่อมบรรลุถึงคุณสมบัติได้แก่กุศลธรรมความบริสุทธิ์กายวาจาอันนำมาซึ่งความสุขในชีวิตที่ไม่ต้องอิงอาศัยอามิสสิ่งของซึ่งเรียกว่านิลามิสสุขอัปมาทะนี้ย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุคือมนสิการถึงความเสื่อมคือการเอาใจใส่คิดถึงความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นกล่าวคือเมื่อคนเราคิดถึงความเสื่อมความเสียหายและอันตรายอันจะมีแก่ตนแก่พวกพ้องแก่ทรัพย์สมบัติจึงไม่ประมาทเอาใจใส่บริหารจัดการให้เรียบร้อยให้ปลอดภัยป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้และเมื่อคนเราคิดถึงความเสื่อมของสังขารด้วยอำนาจความชราหรือโรคภัยได้จึงไม่ประมาทหันหน้าแสวงหาความสงบรักษาสติอารมณ์ไม่ให้ฟุ้งซ่านอบรมกุศลให้เกิดบริบูรณ์อัปมาทะเกิดขึ้นได้ด้วยมนสิการถึงความเสื่อมอย่างนี้จึงทำให้ผู้มีอัปมาทะนั้นมีใจมั่นคงหาที่พึ่งให้แก่ตนได้คือทำตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนได้ฝึกพึ่งตนเองได้ด้วยความไม่ประมาทเนืองนิดก็จะได้ที่พึ่งที่ประเสริฐดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอัตนาหิสุทันเตนะนาทังลภติทุลพังตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เพราะว่าบุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากดังนี้ธรรมะอันเป็นเกาะเป็นที่พึ่งประการที่สามคือความสำรวมระหว่างนั้นตรงกับคำว่าสัญญมะซึ่งหมายถึงความระวังกายกับวาจาไม่ประพฤติไม่ทำสิ่งที่เป็นทุจริตไม่ประพฤตินอกลู่นอกทางเพื่อให้ตนได้รับประโยชน์ข้างเดียวโดยไม่แลเหลียวถึงความเดือดร้อนความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้อื่นและไม่พูดถ้อยคำที่เป็นทุจริตถ้อยคำที่โกหกมดเท็จทำให้คนอื่นเข้าใจผิดก่อความเสียหายให้แก่เขาการระวังได้อย่างนี้เป็นการป้องกันไม่ให้ตนไปทำชั่วพูดชั่วอันมีโทษแก่ตนทั้งในปัจจุบันและอนาคตคนที่มีสติสำรวมระวังกายกับวาจานั้นเรียกได้ว่าเป็นคนมีศีลเป็นคนรักษาศีลอันว่าศีลนั้นก็คือการรักษากายกับวาจาให้ปราศจากโทษปราศจากความผิดที่บัณฑิตชนจะพึงตำหนิว่าไม่ถูกต้องได้เริ่มต้นแต่ประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ประกอบการอันทำให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายและพูดจาถ้อยคำเป็นจริงเป็นสัจจะเป็นคำสุภาพน่าเชื่อถือได้อย่างนี้เป็นลักษณะของศีลศีลนั้นทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้ตามเพศภาวะของตนเช่นเป็นคฤหัสถ์ก็รักษาศีล5เป็นสามเณรก็รักษาศีล10เป็นภิกษุก็รักษาศีล227โดยเฉพาะคฤหัสถ์หากรักษาศีล5ได้เป็นนิดก็จะเป็นบันไดไต่เต้าก้าวขึ้นสู่ความเจริญก้าวหน้าได้เป็นเหตุให้เกิดความเย็นใจเป็นที่ไว้วางใจของคนทั้งหลายทั้งเป็นเหตุให้เจริญด้วยโภคสมบัติและสวรรค์สมบัติได้โดยอัตโนมัติธ
ธรรมะอันเป็นเกาะเป็นที่พึ่งประการที่4คือความฝึกฝนอินทรีย์นั้นตรงกับคำว่าธรรมะซึ่งหมายถึงการฝึกใจให้มีความสงบเย็นให้อยู่ในกรอบแห่งสมาธิเป็นสุจริตจนสามารถข่มใจได้ยับยั้งชั่งใจได้และปรับอารมณ์ความคิดให้กว้างโดยเห็นอกเห็นใจคนอื่นด้วยการเอาใจเขามาใส่ใจเราได้ใจที่ฝึกถึงระดับนี้ได้ย่อมเป็นการดีแท้ใจย่อมมั่นคงแน่วแน่ไม่ว่าจะทำการใดก็จะไม่ท้อแท้พบอุปสรรคอันใดก็จะไม่ท้อถอยปล่อยวางหาทางแก้ไขเอาตัวรอดให้ผ่านพ้นไปได้ทั้งจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมองด้วยความเป็นธรรมยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้อภัยได้ไม่จองเวรจองกรรมได้ทำให้อยู่อย่างสงบไม่วุ่นวายด้วยเหตุนี้สมเด็จพระจอมไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าจิตตัสสะธัมมโถสาธุจิตตังทันตังสุขาวหังการฝึกจิตเป็นความดีจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ดังนี้ผู้มีปรีชาย่อมฝึกจิตของตนให้สงบเย็นให้เห็นอกเห็นใจคนอื่นให้ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นได้การทำเช่นนี้เท่ากับเป็นการสร้างเกาะคือที่พึ่งให้แก่ตนเมื่อจิตได้รับการฝึกดีแล้วกายกับวาจาก็ย่อมโอนตามจิตคือสงบเย็นไปด้วยจะทำอะไรจะพูดอะไรก็เป็นประโยชน์คล้อยตามกันหากว่ามิได้ฝึกจิตมิได้ฝึกตนก็จะกลายเป็นคนแข็งกร้าวไม่มีความประพฤติชอบทางกายวาจาและใจแม้จะมีวิทยามีความรู้มากอย่างไรก็ช่วยอะไรไม่ได้มากจึงยากที่จะเอาตัวรอดได้ดังที่พูดกันไว้ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดฉะนั้นจำต้องฝึกจิตฝึกตนให้มีกายวาจาใจงดงามสงบเย็นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ต้องการมีเกาะไว้เป็นที่พึ่งแก่ตนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมะ4ประการดังแสดงมานี้เป็นเกาะคือที่พึ่งอันอำนวยผลคือมนุษย์สมบัติให้เกิดขึ้นได้เป็นหลักกล่าวคือมีความหมั่นมีความภาคเพียรในการทำกิจการอันใดที่ยังไม่ได้ทำก็เริ่มต้นทำอันใดที่ทำแล้วก็หมั่นกวดขันดูแลด้วยความไม่ประมาทนิ่งเฉยไม่ปล่อยประละเลยให้เสียหายเสื่อมทรามมันป้องกันไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นหากเกิดขึ้นก็มันแก้ไขด้วยความไม่ประมาทภัยพิบัติอันใดก็จะไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสที่จะเกิดขึ้นเหมือนผู้คนที่อยู่ในเกาะที่น้ำสามารถท่วมถึงได้คอยระวังป้องกันไว้ล่วงหน้าด้วยความไม่ประมาทด้วยการช่วยกันคิดช่วยกันทำทุ่มถมที่ลุ่มที่ต่ำนั้นให้ดอนให้สูงขึ้นตามลำดับบ้างด้วยการสร้างทำนบสร้างแนวป้องกันไว้ล่วงหน้าบ้างด้วยการช่วยกันดูแลว่าจุดไหนจะเสี่ยงอันตรายถูกน้ำท่วมเพื่อได้บอกกล่าวให้ผู้อยู่อาศัยเตรียมยกย้ายเข้าของให้พ้นระดับน้ำบ้างอย่างนี้ย่อมทำให้อยู่ในเกาะนั้นได้อย่างปลอดภัยในทางที่สูงขึ้นผู้ปรารถนาจะได้สวรรคสมบัติหรือนิพพานสมบัติก็สามารถบรรลุถึงได้ด้วยอาศัยธรรมะ4ประการนี้เป็นบันไดไต่เต้าด้วยการหมั่นบำเพ็ญกุศลธรรมหมั่นสร้างสมบุญด้วยการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเจริญภาวนาบ้างด้วยความไม่ประมาทตั้งใจทำด้วยมีสติรู้ตัวไม่เผลอไผลปล่อยวันเวลาให้ล่วงไปเปล่าสำรวมกายวาจาให้บริสุทธิ์
ไม่ก่อกรรมทำชั่วสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและฝึกฝนจิตให้เป็นสมาธิสงบยิ่งเมื่อจิตสงบนิ่งได้แล้วก็ขยายวงออกไปสร้างปัญญาพินิจเห็นแจ้งในสังขารร่างกายให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสังขารแล้วถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มีที่เป็นออกจนกระทั่งจิตเป็นอิสระไม่มีกังวลไม่มีความผูกพันยึดติดอะไรต่อไปทำได้ดังนี้ย่อมได้บรรลุถึงสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติตามลำดับได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นผู้มีปรีชาทั้งหลายเมื่อปรารถนาความเจริญแห่งตนพึงเพิ่มพูนธรรมะอันเป็นเกาะเป็นที่พึ่งทั้งสี่ประการคือความหมั่นความไม่ประมาทความสำรวมระวังและความฝึกฝนอินทรีย์เหล่านี้ให้มีพร้อมอยู่ในตนก็จะได้มีที่พึ่งอันหาได้ยากไว้พึ่งพาทั้งในยามมีชีวิตอยู่และยามละจากโลกนี้ไปแล้วเพราะธรรมเหล่านี้ย่อมนำพาชีวิตให้ไปสู่สุคติไปสู่ความสงบเย็นได้อย่างแน่นอนพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลเจดีย์ท่านเป็นพระมหาเถระที่เข้าใจเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนนี้เป็นอย่างดีจึงสร้างเกาะคือธรรมอันเป็นที่พึ่งเพิ่มพูนไว้ในตนโดยตั้งตนไว้ในทางที่ถูกต้องด้วยดีได้มันสร้างสมบุญบารมีให้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยมายาวนานด้วยความไม่ประมาทสำรวมระหว่างกายวาจามีศีลาจารวัดงดงามน่าเลื่อมใสและฝึกจิตให้ผ่องแผ้วสงบเย็นเห็นอกเห็นใจคนอื่นช่วยเหลือเกื้อกูลภิกษุสามเณรศิษย์และคนทั่วไปด้วยเมตตากรุณาธรรมนับเป็นแบบอย่างที่ดีงามน่าสรรเสริญยกย่องน่าปราบรื้มใจสำหรับศิษย์และสงฆ์ในพระอารามที่มีผู้นำที่ประกอบด้วยธรรมเป็นอยู่ด้วยธรรมและเป็นผู้นำทางธรรมได้อย่างสมบูรณ์ดังได้พรรณนามาด้วยประการฉนี้อิมินาคตปุญเญนะขออำนาจพระราชกุศลทักขินานุปทานบุญญากิริยาซี่ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพพระธรรมมงคลเจดีย์ธิตะปุญญามหาเถระอดีตเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามณโอกาสนี้ขอจงเป็นบุญญานิธีสำเร็จสำลิดผลวิบากสมบัติบังเกิดแด่พระเดชพระคุณในสัมปรายภพตามคตินิยมสมดังพระราชปณิธานอุทิศของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตลอดจิรัตถิการรับพระราชทานแสดงพระธรรมเทศนาในทีปะธรรมกถาสมควรแก่เวลายุติลงด้วยประการฉนี้ขอถวายพระพร